สวัสดีครับผมดีพัทในวิดีโอนี้ผมจะเปิดฟันดาเกียชุด Miracle of Rising Empire กล่องที่2ต่อจากวิดีโอที่แล้วซึ่งตัวการ์ดตัวนี้ได้ออกมาประมาณเมื่อเดือน6ปี2010เรามาดูดีกว่าว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างใบแรกที่เห็นก็คือโคมูนแวมไพร์แบล็กเมจิเชียนเบรดออฟซูซาคุออฟออฟไดมอนด์ออฟออฟซัมติงการ์ดใบนี้กล่องที่แล้วก็กลับหัวกล่องนี้กลับหัววอยออฟซาลาแมนเดอร์เบรสออฟเบียโกวอยออฟโกเลมBreath of Selu อะไรสักอย่างหนึ่งก็ผมก็บางทีผมก็สะกดไม่ค่อยถูกเหมือนกัน Nyx The Dragon Sword โอ้โดยนี้ในกล่องที่แล้วไม่มีนะครับ Luna Mort Light Golem Blizzard Golem Blood Moon Vampire Deep Sea Mermaidกระทิงดุเสริมมิโนทอร์ขนมต้มสุดสาครเวโรนิก้าการ์เดียนแองเจอร์การ์ดไปนี้ผมว่าใส่เล่นกระทาดน้ำนี่ถือว่าใช้ได้เลยชาโดว์สปิริตแฟรี่เบรสออฟเกมบุกไทเกอร์โซลิแลกมาสเตอร์เนโกมาตาบัตตี้อะไรสักอย่างครับคามิคาเซ่ลับปิดสกาเลตเพนเซตสกาเวนไลนิ่งดราก้อนฮันติงเฟียร์ฮันติงเฟียร์ใบนี้ก็ในกล่องที่แล้วก็ไม่เห็นกันไว้ท่านลมไฮพีเทสมาเล่นกับเวโรนิก้าก็เอาไว้เล่นเวโรนิก้านี่ก็ถ้าคิดไม่ออกยังไงก็นะครับแถวโปเซดอนแถวนั้นนะครับ จุกออฟธาตุดินมิสติกไทเกอร์ทามามิเดือดทานุกิอันนี้จะเป็นแลฟอยครับ Voice of Celebrusแล้วก็ normal foil high peat normal foil บัตรมูลแวมไพร์ normal foil โคมูลแวมไพร์ normal foil ทามามิทานุกิแล้วก็การ์ด foil ของชุดเก่าๆอันนี้ของชุดโซดิแลกก็มีมาร์กาเร็ตแฮปปี้คอนเอลิสโอ้ลินเลนอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่าโปรยอันเก่ายังไม่มีแล้วก็อันนี้สินสมุทรเป็นแร่อภัยมณีแร่เรดฮอนดาก้อนแร่อันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นแร่ครับ Voice of Undine แร่ Air Walk Cupid หัวแร่ Ocean Mermaid หัวแร่ King Arthur แร่แบทบันนี่แร่แล้วก็ซูเปอร์แร่เป็นอวตารธาตุไฟนะครับก็คือแร่จะมีซูเปอร์แร่มีใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็แร่ก็มีแบทบันนี่คิงอาร์เธอร์โอเชียนเมอร์เมดคิวปิดวอยด์ออฟอันดีนไททาสเดทฮอกดาก้อนฮาไพมณีสินสมุทรแล้วก็อันไหนอีกใบหนึ่งนะครับของชุดนี้แป๊บนึงนะครับ
จอละ Point of Celebrity ทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใบนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้แล้วนะครับผมถ้าใครต้องการจะเทรดหรือยังไงนี่นะครับก็ฝากข้อความไว้ข้างล่างได้นะครับหรือไม่ก็อีเมลนะครับมาที่ddpat@hotmail.com นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ